เรื่องนี้เกิดจากความคิดเห็นชาวต่างชาติครับเขาเล่าว่าเขาเห็นภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำๆจนเกิดการจดจำแล้วก็พบว่าพอไปถึงประเทศไทยจะพบเห็นช้างได้ในชีวิตประจำวันของคนไทยโดยทั่วไปและก็เข้าใจผิดไปด้วยว่าเป็นแบบนั้นทั่วประเทศแต่เรื่องนี้กับตาลปัดและตรงกันข้ามครับเมื่อเขาไปถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศไทยโดยก็ให้ความเห็นว่าพอไปถึงกรุงเทพแล้วรู้สึกว่าหลายๆอย่างไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงที่ติดภาพจำเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมากโดยก็ชี้ไปที่สื่อต่างๆที่เขาเห็นในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเกาะต่างๆภาพของความเป็นธรรมชาติก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมักจะเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติหรือไม่ก็ช้างซึ่งเป็นภาพจดจำของประเทศไทยแต่เรื่องนี้นะครับก็มีต่างชาติหลายๆคนก็เข้ามาบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยเลยก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดแบบนั้นคือถ้าคุณพูดสิ่งนี้เมื่อสมัย 20-30 ปีที่แล้วในยุคที่ยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตมากมายที่มีทางเลือกมากกว่าในยุคนั้นน่ะแบบนั้นถึงจะพอจะเข้าใจได้เพราะว่าในหนังสือนำเที่ยวเองในภาพของแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะมีจำกัดแล้วก็ให้ดูอยู่แค่นั้นแต่พอเป็นในยุคนี้มันเหลือเชื่อมากๆที่ยังมีคนเข้าใจผิดอีกซึ่งเรื่องนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปมากๆครับเดี๋ยวเรามารับชมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันกันนะครับว่าจะว่ายังไงก่อนรับชมความคิดเห็นขอฝากเสื้อยืดสีพื้นแบรนด์ไทยที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสื้อยืดโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวัสดุคุณภาพสีสันหลากหลายมีให้เลือกหลากหลายสีเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะครับในช่วงฤดูหนาวถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดดีๆสักตัวนะครับก็สามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสินค้าไทยแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนแต่เรื่องของความเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยวนะครับเราต้องมาถกกันต่อแล้วก็มาดูหลายๆความคิดเห็นหลายๆมุมมองกันนะครับอย่างความเห็นที่ผมเล่าไปก่อนนั้นนะเขาก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่ามันเป็นไปได้หรือที่คุณจะไม่ดูข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยขนาดนั้นในทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะไปพบเห็นช้างได้ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปขนาดนั้นในยุคปัจจุบันถูกจำกัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซะด้วยซ้ำที่อาจจะมีจุดขายเป็นการโชว์ช้างหรือไม่ก็ให้คุณได้เข้าถึงน้องช้างได้อันนี้ผมก็เรียกแบบน่ารักหน่อยแล้วกันนะครับแต่เจ้าของคอมเมนต์ที่เปิดประเด็นมานะครับเขาบอกนะครับว่าคือพอไปถึงเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมหลายๆคนถึงรู้สึกตื่นเต้นกับไทยแลนด์มากๆเอาจริงๆนะต่อให้ผมพยายามหาข้อมูลแล้วแต่นั่นคือข้อมูลที่ผมเจอก็คือผมไปดูแต่แหล่งท่องเที่ยวไปดูเกาะที่สวยงามแล้วก็เห็นภาพของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ได้เจอกับช้างนั่นก็เลยเป็นภาพจำมากๆเลยเกี่ยวกับที่ผมเห็นแน่นอนว่าผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วแต่สิ่งที่ผมค้นหาเกี่ยวกับชื่อแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามันเผยให้เห็นแต่ภาพในมุมมองที่มีความเป็นธรรมชาติแบบนั้นจริงๆแต่พอไปถึงกรุงเทพเอาแค่สนามบินนี่ก็ทำผมทึ่งแล้วสนามบินนั่นเป็นอะไรที่ใหญ่โตกว่าที่คาดเอาไว้มากเกินกว่าที่จะเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางป่าหรือว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติมากมายผมตกใจมากๆเมื่อไปถึงสนามบินนั่นคงไม่ใช่สถานที่ที่เป็นแบบชนบทอย่างแน่นอนผมคิดว่าผมหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมาเป็นอย่างดีแล้วนะผมเห็นภาพของกรุงเทพที่มีย่านไชน่าทาวน์ที่มีเอกลักษณ์ในแบบท้องถิ่นแล้วก็มีอิทธิพลในสไตล์ของจีนอยู่บ้างขณะเดียวกันก็เห็นภาพของการล่องเรือบนแม่น้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดอยู่ในตัวเมืองผมเชื่อว่านั่นน่ะคือความหรูหรามากที่สุดแล้วแต่การล่องเรือในแม่น้ำผมก็ยังมองว่าเป็นความธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นเพราะผมเห็นภาพในยามค่ำคืนผมจึงนึกว่าสภาพแวดล้อมทำการแม่น้ำอาจจะเป็นป่าหรือไม่ก็อะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่านั้นแต่พอมาเห็นในช่วงเวลากลางวันโอ้โหไม่ใช่เลยนั่นแหละคือความเป็นเมืองที่ทันสมัยมีตึกสูงมากมายอยู่เต็มไปหมดกลายเป็นว่าพื้นที่เขียวขจีแบบที่ผมเห็นในรูปภาพของการล่องเรือในแม่น้ำมันไม่ใช่ผมประเมินและจินตนาการไปเองว่าอาจจะเป็นพื้นที่สีเขียวท่ามกลางธรรมชาติแน่นอนอาจจะเห็นภาพของความเป็นเมืองอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นประเมินว่าจะต้องเป็นเมืองที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยตึกสูงสิ่งที่เป็นภาพจำในตอนนั้นก็คือกรุงเทพยังคงมีในมุมมองที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีมุมมองที่เป็นพื้นที่ชนบทแต่พบว่ากรุงเทพของจริงกลายเป็นว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่โตในแบบที่ใหญ่กว่าเมืองของเราไหนจะระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินที่เทียบได้กับเมืองชั้นนำในระดับโลกผมคิดว่านี่นะแทบจะเหมือนความเป็นเมืองใหญ่ระดับโลกเลยนะในพาร์ทของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของผู้คนที่ทำเหมือนกับว่านั่นคือการเดินทางโดยปกติในชีวิตประจำวันแทนที่จะเป็นการเดินทางด้วยวิธีดั้งเดิมแบบที่เราติดภาพจำกลายเป็นว่านี่คือมาตรฐานของเมืองใหญ่ระดับโลกชัดๆไม่ใช่เมืองที่มีความเป็นธรรมชาติบรรยากาศแบบชนบทแบบที่คิดเอาไว้เรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าในยุคสมัยนี้ยังมีคนคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองบรรยากาศแบบชนบทมันเป็นไปได้อย่างไรกันแค่คุณค้นหาเกี่ยวกับคำว่าแบงคอกใน Search Engine ต่างๆคุณก็จะพบว่าแบงคอกนั้นคือความเป็นเมืองนะแทบจะไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวเลย
แต่ก็อาจจะเข้าใจได้ถ้าคนจะประจำสับสนกับพื้นที่ที่เป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครออกไปเอาจริงนะในตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าความเป็นธรรมชาติจะอยู่ไกลกรุงเทพขนาดนั้นแต่พอพบว่าจริงๆเราต้องเดินทางด้วยสายการบินต่อไปยังพื้นที่อื่นอีกความเป็นธรรมชาติที่เป็นภาพจำนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่ากรุงเทพมหานครถ้าบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆก็คงจะไม่ใช่นะอันนี้จริงอย่างผมเองติดภาพจำในเรื่องของการจราจรที่วุ่นวายคือถ้ามีคนขี่ช้างในชีวิตประจำวันในกรุงเทพคงคาดไม่ถึงนะแล้วก็อาจจะได้เจอกับช้างมากมายที่กำลังติดไงอยู่บนท้องถนนอะไรแบบนั้นซึ่งมันอาจจะมีภาพแบบนั้นให้เห็นแต่ในความเป็นจริงเราเห็นแต่ภาพการจราจรที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนนั่นคือภาพจำอีกมุมเกี่ยวกับกรุงเทพแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าเรื่องนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราไปเห็นในมุมมองไหนเพราะเรายังไม่เคยไปถึงเมืองเป็นจริงเป็นจังอย่างผมเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ได้ตั้งแต่เมื่อเห็นการจราจรที่ติดขัดเลยผมเห็นภาพแบบนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เลยรู้ว่าเป็นเมืองใหญ่ในเรื่องของอาหารริมทางที่อยู่บนท้องถนนด้วยผมก็วิเคราะห์ได้นะว่าการที่อาหารริมทางมีอยู่มากมายบนท้องถนนนั่นแหละต้องเป็นเมืองใหญ่มากๆแน่ๆเพราะถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่มันไม่สามารถที่จะมีคนมากมายออกมาทานอาหารริมถนนหรือไม่ก็ทำให้สตรีทฟู้ดรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นแล้วความโดดเด่นทางด้านอาหารน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทหรือบรรยากาศแบบชนบทอย่างแน่นอนโดยมีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณยังดีนะที่คุณมีคอมมอนเซนส์แล้วก็สามารถคาดเดาได้อยู่บ้างว่ามันควรจะเป็นอย่างไรกับเมืองที่โดดเด่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าหลายๆคนน่ะแทบจะประเมินไม่ออกเลยหลายๆคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในประเทศไทยมีวัดหรือมีโบสถ์หรือมีมัสยิดหรือเป็นอะไรแบบไหนพวกเขายังไม่รู้เลยจนเมื่อไปถึงแน่นอนว่าอาจจะมีจุดเด่นบางอย่างที่เป็นภาพจำว่าไปที่เมืองไทยอาจจะเจอกับวัดแน่นอนแต่บางคนก็ไม่ได้เห็นวัดเลยนะพวกเขาอาจจะค้นหาแล้วก็เจอกับความสนใจอีกอย่างนึงอย่างเช่นการที่ผมค้นหาแล้วก็เจอแต่ถนนข้าวสารและนั่นคือภาพที่ผมจดจำเกี่ยวกับกรุงเทพไปเลยโดยที่ผมไม่รู้ว่ามีชัยนาทาวที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเองในกรุงเทพอีกทีผมมาเห็นชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชอีกครั้งในภายหลังซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนจะเข้าใจส่วนมากมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาเห็นในครั้งแรกอยู่เสมอกรณีนี้ก็ด้วยเช่นกันอย่างใครก็ตามที่เห็นว่าพอเสิร์ชค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยเห็นภาพของเกาะเขตร้อนอย่างเดียวเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่านั่นจะเป็นภาพจำเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วแหละแม้ว่าในกรุงเทพจะมีอะไรเพิ่มเติมมาทีหลังก็ตามทีนี้มันก็เลยเกิดความแปลกใจเมื่อไปถึงคือคนนี้นะครับก็เลยพยายามอธิบายเลยครับว่าคือในมุมของนักท่องเที่ยวนั้นแน่นอนเขาพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทยแล้วแหละครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นในครั้งแรกๆนะครับคือเห็นอะไรมาเยอะเกี่ยวกับประเทศไทยก็จะติดภาพจำในมุมมองนั้นนะครับคนที่เห็นในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดก็จะรู้เลยว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่แน่นอนแต่ถ้าคนเห็นแต่เรื่องพื้นที่สีเขียวความเป็นธรรมชาติอย่างเดียวเลยเสิร์ชค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยเจอแต่แบบนั้นนะครับก็จะเข้าใจว่ากรุงเทพโอ้โหคงจะมีสวนสาธารณะใหญ่โตใจกลางเมืองหรือไม่ก็ความเป็นธรรมชาติสูงอะไรประมาณนั้นนะฮะขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประเมินว่ากรุงเทพจะมีความดั้งเดิมมากกว่านี้แต่ดันเป็นด้านตรงกันข้ามเลยก็คือเป็นความทันสมัยซะมากกว่าผมกลับพบว่ากรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยความทันสมัยมากกว่าที่มีความดั้งเดิมแน่นอนอาจจะมีเอกลักษณ์ในแบบท้องถิ่นอยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกรุงเทพถือว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยเลยเมื่อเทียบกับหลายๆเมืองในยุโรปนี่ก็เรียกว่าทันสมัยโดยมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าคุณพูดแบบแฟร์ๆนะกรุงเทพสำหรับผมคือเมืองที่ผสมผสานทุกอย่างอย่างลงตัวซะมากกว่าคุณบอกว่าเป็นความทันสมัยอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่อย่างเช่นถ้าคุณเจอรถไฟฟ้าการเดินทางรถไฟฟ้าใช่โอเคนั่นน่ะคือความทันสมัยนะแต่ว่าการเดินทางแบบดั้งเดิมที่ผู้คนในท้องถิ่นใช้กันก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเรือในแบบท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นเดินทางข้ามแม่น้ำหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถตุ๊กๆหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเป็นแท็กซี่ในแบบที่แปลกมากๆที่ผมมาสัมผัสเองที่ประเทศไทยนี่แหละคือประเทศอื่นๆน่ะไม่ได้มีเลยทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นการเดินทางแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันยังกลมกลืนไปด้วยกันยังคงผสมผสานไปด้วยกันไม่ได้ทิ้งสิ่งไหนไปสิ่งเหล่านั้นยังคงมีอยู่ทั้งแบบดั้งเดิมและความทันสมัยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะผมให้คะแนนกรุงเทพในแง่ของความผสมผสานที่ลงตัวซะมากกว่าที่จะบอกว่าจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งที่ทันสมัยมากแน่นอนมีแต่ฝั่งที่เป็นความดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่ซึ่งความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือความดั้งเดิมในที่หลายๆคนประเมินเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ความดั้งเดิมในความเป็นตัวเมืองสิแต่หลายคนไปประเมินเอาไว้ว่าความดั้งเดิมหมายถึงว่าอาจจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้มีป่าไม้มากกว่านี้เข้าไปแล้วเจอช้างนั่นคือภาพจำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้คน
แน่นอนว่าในอดีตอาจจะเป็นภาพจำที่ติดฝังอยู่อย่างนั้นเลยแต่ในยุคนี้ก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นที่ทำให้ค้นหาได้ง่ายและจะเปิดโลกได้มากขึ้นขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่าผมละสงสัยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกเขาไม่ค้นหาภาพหรือว่าเสิร์ช Google Earth ดูหรือยังไงแบบสามารถดูภาพได้แล้วนะเกี่ยวกับกรุงเทพนะตอนนี้คุณจะเห็นแต่รถไฟฟ้ามากกว่าจะเห็นช้างเอาง่ายๆเลยเห็นรถไฟฟ้าน่ะง่ายกว่าเห็นช้างแน่นอนและนี่คือเมืองใหญ่ระดับโลกไปแล้วชื่อเสียงของกรุงเทพนะขึ้นชื่อเรื่องของการเต็มไปด้วยตึกระฟ้าอยู่แล้วนะแม้แต่หลายๆเมืองในยุโรปยังไม่ได้มีจำนวนตึกที่เยอะขนาดนี้ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เล่าว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างตะลึงเกี่ยวกับกรุงเทพไม่เหมือนเรื่องของคนอื่นๆเลยนะผมเห็นภาพเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดในไทยแลนด์แล้วก็ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดในไทยแลนด์มาแล้วในตอนแรกผมประเมินเอาไว้ว่าสตรีทฟู้ดในไทยแลนด์ก็คงจะคล้ายๆกับหลายๆประเทศที่มีการจัดโซนอย่างชัดเจนจัดโซนในการขายและพื้นที่สำหรับการขายอาหารโดยเฉพาะแต่ในประเทศไทยทำให้ผมทึ่งตอนไปถึงกรุงเทพนี่ก็ทึ่งตั้งแต่การขายอาหารริมถนนที่เรียกว่าริมถนนอย่างแท้จริงคือมันริมถนนมากๆถึงขั้นที่คุณกำลังนั่งอยู่บนทางเดินเท้าเลยทีเดียวผมเคยเห็นสิ่งนี้เมื่อตั้งแต่10ปีที่แล้วนะตอนนั้นผมตะลึงมากๆเลยว่านี่พวกเขาขายอาหารกันริมถนนแบบริมถนนจริงๆคือเรียกสตรีทฟู้ดได้อย่างเรียว 100% เลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าแต่ผมเหลือเชื่อในเรื่องของรสชาติมากกว่าคือบ่อยครั้งที่เราประเมินเกี่ยวกับอาหารสตรีทฟู้ดมักจะเป็นอาหารที่ราคาถูกในแบบที่คนท้องถิ่นทานกันแต่บ่อยครั้งที่ร้านอาหารริมถนนในกรุงเทพหลายๆร้านให้ประสบการณ์ที่อร่อยไม่แพ้จากร้านอาหารที่ราคาแพงๆจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมยังสังเกตไม่ได้เลยว่าร้านอาหารไทยที่ราคาแพงอยู่ในร้านภัตตาคารดีๆหรูๆกับร้านที่อยู่ข้างถนนที่ทำในเมนูเดียวกันจะเห็นได้ว่าในเรื่องของรสชาตินั้นมันไม่ได้ถึงขั้นทิ้งห่างกันอย่างแตกต่างอะไรขนาดนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถจ่ายให้กับอาหารราคา1เหรียญถึง2เหรียญในขณะที่อาหารระดับ10เหรียญ20เหรียญก็รสชาติคล้ายคลึงกันมากๆเรื่องนี้คือความน่าทึ่งคือร้านราคาถูกต่างกันแค่ตัวร้านเท่านั้นไม่ได้ต่างกันที่รสชาติเลยโอ้โหจะว่าไปก็เพิ่งสังเกตเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือต่างชาติคนนี้ก็ให้ความเห็นเลยนะครับว่าในด้านของรสชาติไม่ต่างกันเลยบางร้านนะครับร้านอาหารริมทางก็ทำได้ดีในระดับที่เทียบเท่ากับภัตตาคารหรูๆได้เลยมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอีกอย่างนึงนะครับเขาบอกและสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวร้านและการตกแต่งร้านเฉยๆขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าผมคาดว่าเรื่องนี้นะอาหารไทยเกิดจากวัตถุดิบราคาย่อมเยาแต่ว่าร้านอาหารที่ตกแต่งหรูหราพวกเขาอาจจะใช้วัตถุดิบเดียวกันทำออกมาในรสชาติระดับก็เลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่ราคาอาหารต่างกันมากเลยผมเองนะชอบอาหารสตรีทฟู้ดที่เมืองไทยนะเมื่อดูคุณภาพแล้วมันเทียบเท่ากับของราคาแพงๆที่ขายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศเลยผมรู้สึกคุ้มค่าและก็ประทับใจเสมอในการได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นมันเป็นราคาที่ยิ่งกว่าจับต้องได้แต่เป็นราคาที่กินได้ไม่อั้นโดยที่เงินไม่หมดกระเป๋าซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าก็ใช่สิภาพจำของร้านอาหารไทยในหลายๆประเทศส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่ทานกันในโอกาสพิเศษและแน่นอนราคามันถูกอัพขึ้นไปราคามันแพงกว่าอาหารในแบบของพื้นที่นั้นทีนี้พอมาถึงประเทศไทยทุกอย่างกลับตรงกันข้ามราคาถูกอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวพอรสชาติอาหารถูกใจอิ่มท้องและราคาไม่แพงทุกอย่างก็เลยเป็นความพึงพอใจขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าความแตกต่างของประเทศไทยอีกอย่างนึงก็คือบรรยากาศที่คึกคักของร้านอาหารผมคิดว่าพอไปถึงประเทศไทยเราจะไม่เจอบรรยากาศร้านอาหารที่เงียบสงบอีกต่อไปนั่งทานอาหารเงียบๆในบรรยากาศที่เปิดเพลงเบาๆแบบนั้นในภัตตาคารสุดหรูแน่นอนอาจจะมีแต่ว่าการทานอาหารริมถนนในประเทศไทยให้บริบทที่แตกต่างไปเลยคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามองไปทางไหนบรรยากาศก็คึกคักเต็มไปหมดเลยนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ที่น่าจดจำเกี่ยวกับการไปที่กรุงเทพร้านอาหารทุกแห่งเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายและบรรยากาศมักจะคึกคืนอยู่เสมอผมคิดว่านั่นคือเสน่ห์ของตัวเมืองเลยผมไม่เคยเห็นผู้คนมากมายมายืนรอเพื่อจะรับประทานอาหารพร้อมกับร้านอาหารที่อยู่พร้อมๆกันจนสุดของถนนไม่ต่ำกว่า 20-30 ร้านเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆว่าทำไมผู้คนออกมาทานอาหารกันข้างนอกมากมายขนาดนี้ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าสรุปว่าหลายๆคนจะไม่พูดถึงการได้เห็นช้างเลยสินะนั่นเหมือนเป็นภาพจำเกี่ยวกับประเทศไทยแต่โอกาสได้เห็นช้างน่าถือว่าน้อยมากๆทำไมไปในพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางเกี่ยวกับเรื่องของช้างจริงๆคือแทบจะไม่เจอกันเลยทีเดียวโดยมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาจริงๆถ้าคุณไปที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทยคุณมีโอกาสได้เจอช้างหมดแหละเพราะน้องช้างน่ะเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามต่อให้คุณไม่เจอช้างตัวจริงคุณก็เจอช้างในตู้แช่ได้อันนี้ผมก็นึกว่าเขาพิมพ์มาแบบติดตลกนะครับแต่ก็หมายถึงช้างอีกอันนึงจริงๆนะเรื่องนี้เองนะครับมีความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์เข้ามาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกนะครับว่า
อย่าว่าแต่ต่างชาติที่มาจากอีกทวีปเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไงก็มีความตกตะลึงเกี่ยวกับกรุงเทพของประเทศไทยอยู่แล้วสำหรับผมเองที่มาจากฟิลิปปินส์ซึ่งมาจากภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยผมค่อนข้างจะตะลึงเกี่ยวกับการเดินทางที่อยู่ภายในประเทศมากๆถนนหนทางของไทยนั้นใหญ่โตแน่นอนว่าประเทศของเรามีทางด่วนแต่พอมาเห็นของไทยรู้สึกว่าที่นั่นใหญ่โตอลังการกว่าเยอะเลยตอนนั้นเองผมก็คิดแล้วว่าโอกาสที่จะเจอน้องช้างได้มันมีความเป็นไปได้ต่ำมากๆเมื่อดูจากถนนหนทางที่ทันสมัยของพวกเขาน้องช้างอาจจะไม่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็วแน่ๆเพราะบนทางด่วนในประเทศไทยค่อนข้างจะสัญจรไปมากันอย่างรวดเร็วสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะเล่ากันต่อในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับยังไงมาฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับนั่งเล่าสนฟังไปแบบนี้ก็มาติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ